กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่เกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะวันนี้เราจะมาหาหมูปีกทองกันนะครับผมใช่อยากแรกเลยที่เราต้องเข้าไปมันจะมีสูตรอยู่ครับผมดูสูตรผมแล้วเอาไปทำตามกันนะครับน้องๆเดี๋ยวเราซื้อน้ำยาเร่งทอดกันนะนี่เลยสักกี้16ขวดเห็นผลแน่นอนยังไงก็ออก1ตัวอย่างแรกเลยนะครับเราต้องหาหมูที่เขาไม่ค่อยจะผสมกันก่อนไอหมูสวะพวกนี้เราออกไปหาหมูที่เขาไม่ค่อยจะผสมกันและอย่าผสมที่มันเป็นตัวเดียวกันนะฮะต้องผสมแบบคละกันเนี้ยล่ะเออไอเทียมแม่งผสมไปหมดละวันนี้ผมผสมไป100กว่ารอบละเอเลี่ยนชายไปดีซึ่งหมูตัวนี้นะครับมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นคือมันจะมีโอกาสออกตั้งแต่พื้นหลังสีม่วงขึ้นไปเลยนะถึงสีทองส่วนมากแม่งจะออกสีม่วงนี่หมูช้างหมูที่แม่งไม่ค่อยมีใครจะผสมกันอ่ะสูตรนี้ออกแน่นอนนะฮะลองเอาไปใช้กันดูนะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กันไว้ด้วยนะครับผมนี่เลยผสมกับไอ้พวกหมูสวะพวกนี้นะฮะแล้วก็กดเร่งไปบอกเลยว่าสูตรนี้ไม่วุ่นเนี่ย26ขวดนะต้องออกสักตัวนึงนี่อย่างแน่นอนเลยสวัสดีคนที่ก็มาดูใหม่ด้วยนะฮะอะไรล่ะยังไม่มาอีกไอ้สูตรผมมันได้แน่นอนฮะอันนี้กดผสมไปแล้วนะฮะยังไม่มีออกมาใช่ไหมฮะกดขายไปก่อนครับผมสำหรับใครที่ต้องการเลเวลนะเพราะหลอดเลเวลผมก็กดให้อาหารไปก่อนนะฮะแต่ผมขี้เกียจต่อไปเรากดรีพอเรากดรีกันแล้วใช่ไหมฮะก็กลับมาผสมกันต่อเลยเหมือนกับอาจจะเป็นการรีค่าใหม่อะไรอย่างนี้นี่ไงหมูสวะหาหมูสวะผสมไปเยอะๆฮะหมูช้างไงร้อยฮะวันนี้เราจะมาผสมให้ดูกันเพียงแค่26ขวดยังไงก็ออกครับผมบอกเลยเพิ่มหมูแพนด้าไปตัวนึงมาเริ่มไล่กันเลยฮะจริงๆหมูไซคอปเอาไว้เปิดที่หลังเว้ยเพราะตัวนี้มันมีโอกาสลุ้นได้กรอบสีทองได้มากกว่าถึงมันจะเกลือเยอะกว่าตัวนี้ก็เถอะมาปะวะเอเลี่ยนนี่ฮะเราจะได้หมูที่แบบมันจะดูดีกว่าหมูตัวอื่นๆไว้อย่างเช่นแบบหมูหมาหมูหมีที่อะไรพวกเนี้ยอันนี้มันจะดีที่สุดสำหรับสูตรนี้นะฮะมาอันนี้ต่อเลยโอเคครับผมก็ของดีนะครับผมก็มีนี่หมูเอเลี่ยนแต่มันก็ยังดีไม่พอไงเราต้องการกรอบสีทองกดขายไปให้หมดฮะไอ้นี่ผมผสมมาเองล้วนๆหมดเลยนะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยยกเว้นหมูแมวอ่ะกดรีอีกทีฮะมาต่อยังไงต่อฮะส่วนมากที่นิยมผสมแล้วติดหมูปีกทองนะเขาจะไปผสมเนี่ยไอ้พวกหมูพวกเนี้ยแหละหมูที่มันไม่ค่อยมีใครผสมกันใส่ของหัวแรมจัดไปไอหัวแรมอีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะหมูโจรสลัดนี่ก็ไม่ค่อยมีใครผสมกันนะเลยลุยกันฮะเรียบร้อยหมูนางฟ้าจัดต่อไปฮะโอ้โหมาเป็นเซตเลยบอกเลยว่ามาเป็นเซตเฮ้ย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 รีบขายไปไหนอะเนี่ยมือเราชอบลั่นกันอย่างเงี้ยไปฮะนี่ออกแล้วครับผมเป็นหมูป่าไงล่ะผมบอกแล้วสูตรเนี้ยใช้ได้แน่นอนครับผมเนี่ยแหละได้หมูป่ามาแล้วนะครับ1ตัวไงล่ะเรากดให้อาหารเลยฮะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวผมจะทำการแจกไว้ให้ด้วยนะครับใครอยากได้หมูตัวไหนก็พิมพ์เม้นต์กันเข้ามาเยอะกดซับสไครบ์กันเยอะๆนะฮะครบ 1,500 ซับสไครบ์เราจะทำการแจกนี่เลยนี่หมูแมวอันเนี้ยอั
ันนี้มาจากไหนเอ้าเราก็ผสมได้ตัวนี้เหมือนกันเว้ยทุกคนแต่เราผสมได้มาตอนไหนก็ไม่รู้วะหรือว่ามันมีอยู่แล้ววะดูหน่อยสิเอ้ยอันนี้เราเพิ่งได้มาเพิ่งผสมติดได้มาถึง2ตัวเลยนะครับโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว มีหมูตัวนี้แล้ว1ตัวแล้วก็มีหมูปลาอีก1ตัวเอ้ยไม่ใช่หมูปลาดิหมูปลามันมีอยู่แล้วได้หมูตัวนี้มาตัวนึงกูมึนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเล้งตัวให้น้องก่อนโทษทีฮะได้หมูซอมบี้มานะฮะตัวนึงแต่มันก็ยังไม่คุ้มค่ามากคิดว่าได้ปลามาตกใจแบบสรุปที่ได้เมื่อกี้คือหมูซอมบี้นะฮะหมูกระดูกพุนได้ตัวนี้มา1ตัวไงล่ะฮะสูตรโคตรดีตกใจคิดว่าได้หมูป่ามาฮะสูตรเราเริ่มต่อเลยหมูวัวอย่าแนะนำฮะอย่าไปผสมตรงนี้นะฮะมันจะเป็นแบบคนที่มันไม่รู้ดิเชื่อผมเอเลี่ยนไม่มีแล้ววะโอ้โหหมูนี่แม่งดูกันไปหมดเลยอ่ะหมูโจรยังใส่ด้วยอ่ะมาลุ้นกันฮะ1หมูหมีไม่แก้วหมูหมีหมูหมีแต่สูตรนี้มันได้แน่นอนนะมันการันตีอยู่แล้วผสมสัก26ขวดก็ออกนะฮะเป็นหมูพิเศษนะแต่ผมไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนมันจะออกเมื่อกี้เราได้ไอ้หมูตัวสีเขียวมานะเดี๋ยวก่อน25มันเต็มแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวกดขายก่อนเดี๋ยวหมูมันจะไม่ขึ้นนะเวลาเราผสมเราต้องเช็คฟาร์มกันด้วยนะฮะว่ามันเต็มหรือเปล่าไม่งั้นหมูที่เราผสมมามันก็จะไม่ออกมานะจะออกรมมาแทนกดไปต่อฮะโหหมูไอหมูสวะนี่อยากให้เขาลบออกจังเลยนะฮะอีกนิดนึงเราเหลืออยู่ล้านเจ็ดจัดไปอีกสักพอประมาณเนี้ยต่าง20อ่ะพอแหละมา20นี้นะครับก็จะการันตีออก1ตัวเช่นกันเดี๋ยวเราลองดูกันเลยดีกว่ากดรีก่อนนะฮะทุกคนแล้วก็หาหมูที่เขาไม่ค่อยจะผสมกันนะนี่มันเป็นสูตรแบบโคตรลับอะครับน้องหมูโจรสลัดอย่าผสมแบบที่แบบมันเป็นหมูแบบยังไงพันเดียวกันนะพันเดียวกันแบบย้ำแม่งไม่ออกแน่นอนหมูมีมาแล้วก็ไม่ต้องไปทะลึ่งผสมหมูแพงๆกันนะฮะแม่งไม่ออกอยู่แล้วนะวัวทองไปเริ่มกันเลยฮะไล่จากสูงไปต่ำนะอันนี้มันการันตีอยู่แล้วว่าต้องเป็นกรอบม่วงไงแต่ว่าไอ้ตัวแรกอ่ะมันจะไม่ค่อยการันตีไงว่าจะเป็นสีอะไรเรียบร้อยฮะทำการขายก่อนเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะเดี๋ยวเราทำเพียงแค่เท่านี้ก็น่าจะพอละเนี่ยหมด18ชิ้นบอกเลยสูตรนี้ยังไงก็ไม่เกลือครับไอหมูที่มาอีกแกหมูกอฟ้าหลังจากนั้นเราก็เริ่มหาแม่พ่อพันธุ์กันต่อเลยพ่อพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีคนผสมนะนี่ไงเจอแล้วโจรเจ้าลีอัดไปตัวนี้ก็มาตัวนี้แล้วกันครับผมรอลุ้นกันฮะแต่โอกาสดรอปมันจะออกได้ดีกว่านะผมได้ทำสูตรนี้แล้วก็ได้มีหมูทองขึ้นมาเต็มฟาร์มกันเลยทีเดียวอย่างน้อยการทำสูตรนี้ต้องมีงบเยอะๆหน่อยนะครับผมไอหมูพ่อบ้านจัดไปมาครับผม
ไม่ออกว่าเห็นปีกไหมแต่ไกลๆเลยโอกาสดรอปใส่น้ำเปล่านี่ก็แบบก็ขึ้นยากเหมือนกันนะครับผมถ้าใครมีงบหน่อยก็ไปซื้อหมูอย่าไปผสมเองเลยคุ้มกว่าเยอะนะไม่เสียเวลาด้วยเดี๋ยวนะยังไม่หมดไปหัวหน้าชนเผ่าปึ๊บนี่เลยกดรีก่อนนะครับผมทุกครั้งจะกดรีค่าแบบในการแบบสุ่มนะนะฮะ3ครั้งสุดท้ายครับผมจะออกมาอีกตัวไหมไม่ออกว่าเป็นเซตอีกแล้วนะครับผมเรามาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเหลือ 600,000 ใช่ไหมน่าจะได้อยู่สัก3ครั้งอ่ะ6โอเคมาครับผมครับผมหมูน้ำตาลแจ่มใสไม่มีคนเอามาเลี้ยงเลยนี่แพนด้าไปจบที่แพนด้าฮะเริ่มมาเลยละกันอีกตัวเกลือยาวๆแต่โอกาสติดกับโอกาสไม่ติดก็ไม่มีครับแต่โอกาสติดแบบนี้มันน่าจะมีได้มากกว่าครับผมเพราะหมูนี่ผมก็ผสมได้มาในวันนี้นะฮะผสมแค่รอบได้ตัวนี้มาได้ปลามาแต่ปลามันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไงครับผมผสมไปตอนช่วงเช้าโอเคครับผมเย้ ถ้าไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วถ้ามีกิจกรรมใหม่ๆมาเราก็จะทำการมาแจกหมูกันเพิ่มนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม